วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจ่มออนแอร์นะคะพบกันเวลาเดิมแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองอยู่กับดิฉันนิยาแล้วก็ลุงแจ่มของเราคุณวิทูลค่ะท่านผู้ชมคะแม้ว่าปัจจุบันนะคะรัฐบาลจะมีนโยบาย30บาทยุคใหม่แล้วก็เริ่มดำเนินการไปแล้วเป็นความพยายามที่จะให้ผู้ป่วยนะคะเข้าถึงการรักษาพยาบาลนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่ายอดผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังร้ายแรงนะคะมีเป็นจำนวนมากซึ่งแม้ว่านะคะนอกจากจะมีจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลแล้วก็นอกจากจะป่วยทั้งกายแล้วก็มีปัญหาเรื่องของกำลังทรัพย์แล้วนะคะก็ยังมีหลายๆเรื่องที่จะต้องเข้าไปดูในเรื่องของการดูแลด้วยแล้วก็การจะต้องเตือนสถานการณ์ณปัจจุบันด้วยนะคะและหนึ่งในโรคร้ายแรงเรื้อรังนั้นก็คือเรื่องของโรคไตนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์ธีรชัยฉันทะโรจน์สิรินะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณนิยาครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับไตกับตับเหมือนกันไหมไตกับตับชื่อมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วคุณลุงแจมนะฮะตับกับไตอันไหนฮิตกว่ากันตับกับไตอันไหนทำไมนะฮะถ้าเป็นเพลงอะตับอะฮิตแต่ถ้าของคุณหมอนี่ได้เป็นไตกำลังจะถามลุงแจมเลยใช่ใช่ไหมถามอย่างนี้แปลว่าอะไรฮิตนี่เหมือนนิยมเป็นกันนะนิยมเป็นไงนิยมเป็นกันแต่ตับเนี่ยเพลงก็ดังไปแล้วฮิตไปแล้วอันนั้นเขากินตับต้องบอกอย่างนี้ครับโรคไตนะฮะครับคงจะเป็นอะไรที่ฮิตมากกว่าฮิตมากกว่าครับตับเลยหมายความว่ายังไงฮะคืออย่างนี้ฮะไตของคนเราเนี่ยมีสองข้างนะสองอันนะหรือเส้นจีเนี่ยนะครับแล้วก็ไตเนี่ยเป็นที่ขับของเสียครับเพราะฉะนั้นทั้งตับทั้งไตเนี่ยมันช่วยกันอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยโรคไตที่ชาวบ้านเป็นกันอยู่เนี่ยนะครับอย่างที่เมื่อตะกี้คุณพูดเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะคุณนยาพูดไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยโรคไตไม่ได้เป็นด้วยตัวของมันเองแต่มันเป็นผลจากเบาหวานค่ะอ๋อครับคุณวิชุนว่าเบาหวานคนเป็นเยอะไหมโอ้ตอนนี้ไปไหนก็เจอพร้อมกันเลยไปไหนก็เจอฮะส่วนใหญ่อายุมากหน่อยก็เริ่มเป็นบางทีเดี๋ยวนี้เห็นเด็กๆก็เป็นแล้วเด็กๆแล้วนะใช่เด็กๆเก้าขวบก็เคยเจอเป็นเบาหวานอายุน้อยกว่านั้นก็มีฮะเจอแล้วความดันสูงอ๋อทั้งเจ้าออฟฟิศแล้วฮะเกือบออฟฟิศเลยครับไม่ทราบว่าต้นเหตุมาจากตรงนี้หรือเปล่านะฮะไขมันสูงโอ้เยอะโรคหัวใจค่ะครับแล้วไปเกี่ยวอะไรกับไตเนี่ยเกี่ยวยังไงเลยฮะพวกนี้เนี่ยเป็นสาเหตุที่นำไปสู่ไตวายเรื้อรังหมายความว่าเป็นโรคแพ็กเกจคือเป็นโรคนี้มาเป็นชุดโรคใช่เป็นของแถมมาเป็นแพ็กเกจเลยใช่ครับเพราะว่าสมมติว่าเบาหวานปั๊บเนี่ยนะฮะมันจะมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดหลักค่ะเส้นเลือดเพราะฉะนั้นเลือดไปเลี้ยงไตก็น้อยลงครับถ้าคุมเบาหวานไม่ดีนะถ้าคุมเบาหวานไม่ดีครับเพราะฉะนั้นไตก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆขนาดมีสองข้างก็ไม่พอเนี่ยอ๋อสองข้างไม่พอสิบก็ไม่พอครับเพราะว่าเลือดทุกเส้นที่วิ่งเข้าไปเนี่ยมันก็จะเสื่อมพอๆกันค่ะนะฮะโรคหัวใจเหมือนกันครับนะครับถ้าเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยเลือดไปเลี้ยงไตก็ไม่ดีเช่นกันค่ะนะครับไขมันสูงก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงครับคุณหมอกำลังจะบอกว่าแปลว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยนะฮะจริงๆมีโอกาสเป็นเท่ากันทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเกิดจากโรคอะไรก็แล้วแต่ที่นำมาก่อนเช่นเบาหวานความดันก็มีโอกาสไขมันก็มีโอกาสนำไปสู่การเป็นโรคไตได้ยอดสถานการณ์ของโรคไตเนี่ยปัจจุบันคนไทยเป็นกันเยอะไหมคะเท่าไหร่แล้วครับวันนี้ที่สำรวจไว้โดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธัญรัตน์นะครับที่ศรีราชสำรวจในประชากรคนไทยผู้ใหญ่นะฮะที่ประมาณ50ล้านคนเนี่ยมีอยู่ประมาณเรียกว่าไตวายระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายนี่หมายถึงว่าระยะที่ใกล้นั่นแหละคือยังไงอาจจะต้องฟอกไตทางเส้นเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฟอกไตทางช่องท้องเปลี่ยนไตเนี่ยนะฮะมีอยู่ประมาณเนี่ยจุด 1.5% ก็ประมาณ 70,000 กว่าคนค่ะนะครับไม่น้อย 70,000 กว่าคนที่เป็นหนักๆเลยนะอันนี้และที่ไม่หนักมันมีกี่ระยะฮะเมื่อกี้บอกระยะที่5ทั้งหมดมี5ระยะด้วยกันระยะแรก
ระยะแรกนี่นะครับการทำงานของไตเนี่ยยัง1 2 3เนี่ยอาจจะไม่มีอาการเลยครับนะเราใช้วิธีการแบ่งระยะโดยการที่ดูจากค่าของความสามารถในการกำจัดของเสียนะครับนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับน้ำท่วมตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเขื่อนเนี่ยเก็บกักน้ำได้เท่าไหร่ปล่อยได้เท่าไหร่ระบายน้ำได้ดีใช่เอาอยู่ซะอะไรเงี้ยตอนนี้อยู่แน่นอนเพราะมันไม่ระบายอันนี้ไม่ระบายใช่ไม่ระบายน้ำมันอยู่นะอยู่แล้วอยู่ในไตเนี่ยอยู่ในตัวอยู่ในตัวเพราะอยู่ในตัวแล้วมันจะไงฮะตัวบวมหน่อยดิถ้ามีน้ำในตัวตัวก็ต้องบวมมันไม่ใช่บวมอย่างเดียวครับของเสียมันคั่งด้วยนึกถึงตอนน้ำท่วมครับนะครับขยะเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างเอ่ยมันหวาดมาหมดถูกไหมเก็บน้ำเน่าไว้หมดทั้งไตไม่ว่าจะใส่บอมไปกี่บอมนี่มันลงไปหมดเลยช่วยไม่ได้แล้วเป็นยังไงฮะตัวจะเป็นยังไงสัญญาณที่คุณหมอบอกว่าอาการแรกไม่มีอาการถ้าเป็นระยะแรกเนี่ยแล้วจะรู้ได้ยังไงสัญญาณมีอะไรบ้างไหมฮะตัวเช่นอันนี้ฉันยกตัวอย่างบางคนถ่ายทุกวันกินข้าวบ่อยทุกวันยังออกได้ดียังออกได้ดีไม่มีอาการเลยนะทานแล้วถ่ายทุกวันอะไรทุกวันเป็นกิจจะลักษณะต้องตรวจครับแต่ก็ต้องตรวจคือง่ายๆเนี่ยพูดง่ายๆว่าถึงวัยหนึ่งเนี่ยเช่น 35-40 ก็ต้องเจาะเลือดตรวจสุขภาพเพื่อจะดูว่าค่าการทำงานของไตเนี่ยขณะนี้อยู่ในระยะไหนนะครับเป็นเบาหวานหรือเปล่าแล้วก็เป็นไขมันสูงหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าอะไรพวกนี้อยู่ไม่มีวิธีสังเกตตัวเองง่ายๆหรอสังเกตตัวบวมใช่ไหมฮะหรือตัวดำถ้าถึงตรงนั้นนะครับเตรียมตัวได้เลยวายซื้อเลยนะซื้อเลยอันนั้นคือเป็นแล้ววิธีสังเกตง่ายๆนะใช่ฉี่เป็นฟองครับนะปัสสาวะออกมาแล้วเป็นฟองเยอะซึ่งแสดงว่ามันมีไข่ขาวอยู่นะคือมีโปรตีนเริ่มรั่วออกมาในเนื้อไตแล้วมันออกมาทางปัสสาวะครับครับต้องก้มไปสังเกตมาทุกครั้งอย่ารีบกดชักโครกดูหน่อยนะคะจะได้เป็นการสังเกตอาการฟองใช่ไหมฟองปัสสาวะในฉี่แล้วหลังจากนั้นนะฮะคือยังไงก็ตามนะครับก็ต้องตรวจทั้งปัสสาวะทั้งเลือดเพื่อจะดูว่าความสามารถในการกรองไตของเราเนี่ยนะเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์สมมุติว่าลืมดูแล้วจะสังเกตอะไรได้อีกอย่างอื่นมีอีกไหมคะอย่างอื่นเนี่ยนะครับคือก็คือว่าถ้ามาไปจนถึงว่ามีตัวบวมตัวดำนะฮะตัวดำนะครับมีน้ำในช่องท้องบางคนเนี่ยน้ำท่วมปอดหายใจลำบากครับนะครับอันนั้นเนี่ยเรียกว่าหนักแล้วครับนะฮะคุณหมอเอารูปอะไรให้ดูครับเอาอันนั้นรูปไตนะครับไม่เป็นเลยเป็นไงฮะไม่รู้นี่คืออะไรตรงนี้นะฮะรูปไตเนี่ยที่คุณวิทูลเห็นนะครับกับคุณนยาเห็นเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนรูปถั่วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละอันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นโครงสร้างเล็กๆซึ่งเห็นว่ามีเส้นเลือดมานะครับเส้นเลือดมาที่เลี้ยงที่เนื้อไตแล้วก็เส้นเลือดที่ออกในขณะที่เส้นเลือดที่มามันก็เอาของเสียนะฮะถ่ายให้กับไตนะครับแล้วมันก็จะออกมาทางกรวยไตที่เราเห็นสีอ่อนๆตรงนั้นนะครับแล้วก็ออกมาที่ท่อไตแล้วก็จากท่อไตไปที่กระเพาะปัสสาวะแล้วถึงจะออกมาที่ท่อปัสสาวะนะครับครับแล้วถ้าบอกว่าต้องฟอกไตแปลว่าอะไรถ้าต้องฟอกไตก็แสดงว่าไตของคุณเนี่ยนะฮะไม่ทำงานทำงานเรียกว่าน้อยลงมากนะครับปกติแล้วเนี่ยเรามีค่าตัวเลขอยู่นะครับเขาเรียกว่าความสามารถในการกำจัดของเสียในร่างกายครับ60เนี่ยนะครับไม่ใช่60ยังแจ๋วเหมือนอย่างนี้อันนี้ไม่ถึงแน่นะฮะ60เนี่ยเป็นตัวเลขที่จะบอกว่าถ้าต่ำกว่า60เนี่ยแปลว่าเป็น อยู่ในภาวะไตวายระยะเท่าไหร่โรคไตเรื้อรังละนะอันนั้นระยะ3ครับครับนะครับครับนะฮะ60เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงมาต่ำกว่านั้นอีกมันก็จะเป็นระยะ4ระยะ5คุณวิทูลเชื่อไหมครับเราไปออกหน่วยที่ออกไปให้ความรู้อสม.พบกับชาวบ้านที่กำแพงเพชรนะครับที่อำเภอคลองขลุงกับทรายทองคลองขลุงนะก็ถือว่าเป็นจังหวัดนำร่องตรวจเอาผู้ป่วยที่มีความดันสูงเบาหวานแล้วก็เบาหวาน
นะครับแล้วมาคำนวณดูว่าค่าการกรองของไตเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่ปรากฏว่า 30% ต่ำกว่า60แปลว่าเป็นภาวะไตวะไตเป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่3แล้วมันมีโอกาสเป็นระยะที่4ที่5ได้ในอีกไม่นานในเวลาไม่ช้าไม่นานขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวยังไงค่ะ 30% เหรอ 30% นะของกลุ่มตัวอย่างนี้350กว่าคนเนี่ยเจอ100กว่าคนอย่างเงี้ยทั้งที่ตัวเองเฮ้ย 1,000 คนนี่เจอ300เลยนะอันนี้หมายถึงคนที่เป็นโรคมาก่อนนะฮะโรคแพ็คเกจอย่างที่ว่าใช่ไหมเบาหวานความดันไขมันเป็นมาแล้วก็เตรียมจะมาทำท่าว่าจะมาเป็นโรคไตแล้วถ้าพบว่าเป็นระยะที่3เนี่ย4กับ5นี่ก็อาจจะเร็วๆนี้หรืออะไรก็ครับอันนี้แสดงเห็นอะไรฮะตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่ายังมีอีกมากที่ไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีโอกาสครับนะฮะเป็นไตวายระยะสุดท้ายซึ่งจะต้องมาฟอกเลือดนะฟอกไตทางเส้นเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือฟอกไตทางหน้าท้องหรือแม้กระทั่งต้องเปลี่ยนไตผ่าตัดเปลี่ยนไตเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าปลูกถ่ายอวัยวะแล้วจะอยู่ต้องคลองขลุงจะไปหาเครื่องไตเทียมอะไรพวกนี้ได้ที่ไหนล่ะจริงๆแล้วเนี่ยคงต้องบอกว่าอยู่คลองขลุงมันไม่มีแน่นอนเลยรับรองได้ใช่ไหมไม่น่าจะมีเครื่องฟอกมีครับมีที่สโมสรคนบริจาคไลออนบริจาคแบบนี้ไม่ใช่ไลออนฮะโรตารี่ไม่ใช่เหมือนกันครับไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าในส่วนของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เนี่ยนะครับค่ะนะฮะซึ่งก็พูดได้ไหมฮะว่าที่มาที่ไปอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยพูดฮะเอาว่าคนที่คลองขลุงก่อนครับคนที่คลองขลุงเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นเนี่ย 30% เนี่ยทำไงจะเข้าถึงได้ยังไงจะไปรักษาจะไปรักษายังไงจะไปทำอะไรได้ในเมื่อมันตรงนี้อย่างที่อำเภอหนึ่งอาจจะมีเครื่องเดียวสมมตินะคุณวิทูลอย่างนี้พวกนี้เนี่ยยังไม่ถึงกับต้องไปใช้เหมือนโครงการของเราก็คือว่าเราจะต้องพยายามดูว่าในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราควบคุมเบาหวานได้ดีนะครับควบคุมความดันดีครับแนะนำเรื่องอาหารการกินไม่เค็มไม่หวานไม่มันนะบางคนเค็มโดยส่วนตัวนี่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าไอ้ของที่กินเข้าไปเนี่ยนะครับอย่าเค็มเพื่อชะลอฮะเพื่อชะลอการเสื่อมของไตอันนี้หมายถึงการป้องกันเดี๋ยวขอคุณหมออุ๊บไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะลงรายละเอียดเลยนะคะว่าป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาแน่นอนจะทำยังไงแต่ว่าขอถามสาเหตุหน่อยว่าทำไมคนไทยอย่างนี้เป็นกันเยอะจังเลยฮะเป็นเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะถ้าดูจากยอดในอดีตก็คงต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยทราบไหมว่าเดี๋ยวนี้มีการตรวจสุขภาพกฎหมายแรงงานบริษัทเนี่ยให้ตรวจจะต้องตรวจทุกปีอายุเท่านี้จะต้องตรวจอะไรอย่างนี้อยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมนะฮะอันนั้นไอ้ตัวโรคอันนี้อันหนึ่งอันที่สองเนี่ยหลายๆอย่างนะครับที่เราใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดเนี่ยที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพนะฮะยาหลายอย่างเลยยาแก้ปวดข้อโออย่างพวกเกษตรกรนะฮะซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศนะครับนะฮะปวดข้อก็ไปซื้อยาชุดยาชุดมีอะไรมั่งอ่ะมียาแก้ปวดซึ่งทำให้หายปวดใช่แต่ในขณะที่หายโรคมันไปทำให้หายปวดไปสะสมโรคเอาไว้ใช่ไหมไปก่อโรคอื่นนี่มันทำให้เกิดไตพิการได้ที่เขาบอกอย่างนี้คุณหมอคะนอกจากการกินเค็มกินอะไรอย่างที่บอกอันนั้นไปนี่ส่วนหนึ่งอันนี้เรารู้กันมานานละเรื่องของกินยาสมุนไพรใช่ไหมเดี๋ยวนี้วิตามินอาหารเสริมที่สาวๆกินกันคุณลุงคะคุณหมอคะมีวิตามินอาหารเสริมพวกอะไรนะฮะพูดไปถูกวิตามินต่างๆกูตาไอโอนอะไรต่างๆวิตามินที่กินเข้าไปแล้วไม่ผิวขาวน่ะกลายเป็นว่าไปสะสมพวกนี้ใช่ไหมคนเด็กๆอายุรุ่นๆเนี่ยเลยทำให้เป็นโรคเป็นภัยกันได้เยอะครับมันก็คงมีหลายแฟกเตอร์นะเพราะฉะนั้นกลับไปมองจริงๆแล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือการศึกษาแล้วก็คำแนะนำแต่อยากสวยแต่อยากสวยค่ะทำไมคะอยากแข็งแรงเดี๋ยวนี้ถึงขั้นไปฉีดเลยค่ะไม่ต้องรอกินเลยนะฉีดตลอดเลยเข้าเส้นเลยตรงนี้อย.ไม่แนะนำนะครับค่ะนะฮะไม่ได้ผ่าน
อย.ในเรื่องของการฉีดไอ้กูท่าไทโอแต่มีส่วนที่จะเป็นโรคไตไหมคะเกี่ยวไหมคะกูท่าไทโอนี่ยังไม่ได้มีอะไรที่พิสูจน์ออกมาในเรื่องของไตนะฮะแต่กินยาชุดใช่ใช่ยาชุดเนี่ยสมุนไพรใช่ยาเสริมอาหารใช่สมุนไพรเสริมอาหารเนี่ยบางอย่างพวกอาหารเสริมบางอย่างเนี่ยบางอย่างก็ใช่บางอย่างก็ไม่ใช่แล้วแถมยังมีอย่างนี้นะครับยาชุดล้างไตที่เราไปเจอที่กำแพงเพชรเนี่ยเขาบอกโอ้มาเนี่ยเล่มาถึงปั๊บแล้วพวกนี้ต้องบอกจริงๆเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคนของภาครัฐบุคลากรสาธารณสุขหรืออะไรเข้าไม่ถึงฮะเพราะไปร้านชำเนี่ยนะฮะซื้อได้เลยซื้อได้เลยแล้วกินได้ไงกินแล้วโอ้โหไม่มีเภสัชควบคุมใช่กินแล้วฉี่มาแหมน่าประทับใจมากกินเข้าไปฉี่มาสีฟ้าแบบดูสวยงามสีฟ้าก็เท่ากับว่ามีสารเคมีแต่ว่าใช่ครับแต่ว่าคนไปนึกความเข้าใจอะความว่าจะผิดใช่เขาเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีแต่สำหรับเราแล้วเราบอกโอ้ตายแล้วเดี๋ยวมาคุยว่าฉี่เป็นสีฟ้าจะเป็นยังไงได้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วนะคะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะมาคุยกันต่อนะคะเรื่องของโรคไตกลายเป็นเรื่องที่ไม่แน่นะคะบางคนอาจจะไม่คิดว่าไม่เกิดขึ้นกับเราแต่ว่าทั้งการดูแลไม่ดีสิ่งแวดล้อมสารเคมีหรือสิ่งที่เรามีความเข้าใจผิดๆเนี่ยอาจทำให้เราเป็นได้หรือว่าเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวได้และที่สำคัญเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีผลต่อคุณภาพชีวิตนะคะลุงแจ่มคุณหมอคะครับเป็นไงฮะทั้งลำบากกายลำบากเงินด้วยโอ้โหทั้งโหดยังไงฮะเป็นไปตามอย่างที่ท่านพูดไหมครับเป็นไงฮะใช่ครับสมมตินะครับครับบังเอิญเราอยู่ในครอบครัวที่มีคนเป็นไตวายครับเรื้อรังในระยะสุดท้ายค่ะนะฮะถ้าไม่ทำอะไรเลยนะครับมันก็จะถึงจุดที่เรียกว่าของเสียเริ่มคั่งในตัวเรานะในข้างในฮะครับถึงแม้ปัสสาวะจะออกก็ตามนะครับมันก็ออกแต่น้ำแต่ว่าของเสียเริ่มคั่งตัวดำอย่างที่คุณวิทูลว่านะครับแล้วก็ในที่สุดมันก็ถึงจุดที่เรียกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นผลต่ออวัยวะอื่นเช่นหัวใจปอดน้ำท่วมปอดนะหายใจไม่ออกแล้วเราจะทนดูได้หรือว่าคนที่คนในครอบครัวหรือคนที่เรารักเนี่ยนั่งหอบแฮกๆๆๆอย่างนี้อยู่เนี่ยมันก็ต้องพาไปพอพาไปแบบนั้นเนี่ยนะครับครับมันก็จะยิ่งลำบากกว่ารู้ว่าตัวเองเป็นลำบากเงินยังไงครับลำบากสิครับเพราะว่า1ต้องไปเข้าฉุกเฉินฉะนั้นฉุกเฉินตรงไหนก็ต้องเข้าละครับนะครับผ่านโรงพยาบาลถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยหลักประกันสุขภาพจะพยายามที่ให้คนเข้าถึง30บาทยุคใหม่30บาทยุคใหม่เนี่ยนะครับเขาครอบคลุมไหมคะต้องถามอย่างนี้ก่อนคุณหมอคะเขาครอบฮะแล้วก็คลุมในบางเรื่องแล้วมีคลุมตรงไหนบ้างคะมันมีหลายอย่างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคุณเลยคุณเลยาเรียกเลยาเรียกได้ค่ะตอนนี้จะเปิดแสดงวันศุกร์นี้ค่ะนะฮะไปซื้อตั๋วดูได้ก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายที่ดีทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้นแต่ก็มีข้อจำกัดนะฮะเนื่องจากว่างบประมาณที่จะใช้สถานที่การให้บริการและนะครับแล้ววิธีการอะไรต่างๆอยู่เนี่ยมันอะไรก็ตามเนี่ยเราก็รู้ว่าถ้าทุกอย่างมันไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกติกาเลยทุกคนก็แห่กันมันใช้หมดนะฮะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเอายามาแลกไข่ต่อไปก็นอกจากแลกไข่แล้วต้องเป็นแลกไก่แทนค่ะคุณหมอครับเดี๋ยวขออนุญาตก่อนจะไปคุยกันต่อยังขออนุญาตนะท่านผู้ชมคะ ในเมื่อตรงนี้มีท่านผู้ชมหลายคนสงสัยแล้วก็เดี๋ยวจะอยากเข้ามาสอบถามคุณหมอนะคะเพราะว่าจะทั้งเรื่องการรักษารายละเอียดการป้องกันด้วยนะคะไหนคุณหมอมาอยู่ที่นี่แล้วท่านผู้ชมโทรเข้ามาพูดคุยกันสดๆในรายการเลยได้เลยนะคะสอบถามคุณหมอนะคะในแพทย์ธีรชัยตรงนี้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์023383834-6จดไม่ทันขึ้นอยู่ที่หน้าจอณขณะนี้ค่ะคุยกันต่อค่ะครับถึงไหนนะครับเนี่ยถึงบอกว่าลำบากลำบนต้องพาไปหาหมอนะฮะทีนี้เมื่อเป็นแล้วเมื่อเป็นแล้วนะครับคุณภาพชีวิตแย่ตอนนี้เนี่ยนะฮะจะต้องบอกว่าถึงแม้ว่า70,000 กว่าคนที่ต้องทำเนี่ย
ยูนิตหรือว่าศูนย์ที่จะฟอกไตทางเส้นเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐเอกชนหรือว่าเป็นศูนย์เอกเทศเนี่ยนะครับไม่เพียงพอแถมตอนนี้น้ำเกลือขาดอีกนะครับ NSS เนี่ยที่ออกรายการช่องทีวีไปบ้างแล้วที่มีคนบอกว่าต้องการบริจาคน้ำเกลือเพื่อที่จะมาใช้เพราะคนนึงที่จะต้องล้างไตต้องใช้น้ำเกลือถึง2ถุงคือ2ลิตรนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นศูนย์ที่ใหญ่ครับสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยทำได้สัก120คนก็ต้องใช้240ถุงจากที่เอาอยู่ค่าและเอาไม่อยู่เนี่ยน้ำท่วมที่นวนครเมื่อปีที่แล้วโรงงานทำน้ำเกลือนะครับไม่สามารถผลิตน้ำเกลือได้น้ำท่วมไปแล้วน้ำท่วมไปแล้วก็ยังใช้ทุกวันนี้ทำได้ยังขาดอยู่ทุกวันนี้อย่างนี้ครับก็ยังมีบางโรงที่ไม่ได้ถูกน้ำท่วมครับแต่เขาก็จะไม่ผลิตน้ำเกลือชนิดนี้อย่างเดียวเขาจะต้องมีหลายๆอย่างซึ่งเขาคนอื่นที่จำเป็นต้องใช้ด้วยพูดง่ายๆก็ไม่พออยู่ดีไม่พออยู่ดีค่ะนะแล้วยังไงคะน้ำเกลือตรงนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษยังไงฮะต้องมีโรงงานอุตสาหกรรมเลยใช่ไหมไปสมุทรสาครชงเลยไม่ได้จะยิ่งเป็นใหญ่เกลือมันต้องเข้าเส้นเลือดคุณผู้ชมนะครับมันต้องเข้าอยู่ในสายมันต้องปราศจากเชื้อต้องผ่านอย.ต้องมีมาตรฐานต้องมีอะไรต่างๆนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยณขณะนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางภาครัฐเนี่ยจะยอมให้สั่งเข้ามาจากประเทศข้างเคียงนะครับต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีนั้นนำใช่เพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตของคนที่จำเป็นต้องฟอกไตทางเส้นเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับครับเห็นมีคนถามมาเข้ามาด้วยครับค่ะจากบ้านนะคะคุณนิกิตนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณนิกิตจะถามอะไรคุณหมอคะผมอยากถามว่าโรคไตที่ทำให้เกลือเร่ไม่ขึ้นมันอยู่ระดับไหนนะครับคุณนิกิตถามว่าโรคไตซึ่งทำให้เกลือแร่ผิดปกติใช่ไหมครับครับนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อยู่ในระดับท้ายๆครับในระยะที่5ซึ่งหมายความว่าการทำงานของไตเนี่ย อาจจะต่ำกว่า 10% นะครับบางคนไม่มีอาการเลยนะครับยังไปว่ายน้ำได้ยังไปออกกำลังกายได้เล่นหุ้นได้ทำอะไรได้ตามปกตินะไม่ตรวจก็ไม่ทราบนะครับครับค่ะคุณนิกิตขออนุญาตถามนะคะถามแบบนี้มีอาการเป็นโรคไตหรือว่ามีใครในครอบครัวเป็นเหรอคะครับคุณพ่อครับแกกินอาหารไม่ได้ครับผมน้ำหนักลดลงมากเยอะครับค่ะอายุมากยังฮะอายุเท่าไหร่คะคุณพ่อคุณนิกิต64ครับค่ะ64เดี๋ยวนี้ก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับนะทีนี้ผมกำลังคิดว่าคุณพ่อคุณนิกิตเนี่ยนะครับที่ว่ารับประทานอาหารไม่ได้น้ำหนักลดลงหรืออะไรต่างๆอยู่เนี่ยไม่ทราบว่าได้ไปตรวจที่ไหนบ้างหรือเปล่าครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่โรคไตก็ได้อาจจะเป็นปัญหาได้อย่างอื่นก็ได้โดยเฉพาะคนอายุขนาดนี้น้ำหนักลดลงก็ต้องระวังหลายๆโรคนะครับนะโดยเฉพาะอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในแล้วยังไม่ได้แสดงอาการออกมานะครับครับไปตรวจโอเคครับครับขอบคุณค่ะทีนี้ถ้าเป็นแล้วเห็นบอกว่าบางครั้งเนี่ยต้องไปรอเครื่องฟอกแล้วก็รอคิวนานมากเลยบางคนนี่ก็ใช้เวลาแบบไม่มีเวลาที่จะไม่มีคิวอ่ะไม่มีคิวที่จะไปฟอกเลือดได้ครับยังเป็นปัญหานี้อยู่ยังเป็นอยู่ครับก็ต้องบอกว่ายัง ยังถือว่าขาดอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับในโอกาสที่พระราชพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อปี2549ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็พระองค์ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระราชทานชื่อมูลนิธิต้องมีเฉพาะเลยนะครับครับที่เรียกว่ามูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ครับครับคุณหมอเป็นผู้อำนวยการที่นี่ใช่ครับที่มาที่ไปอันนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นพระนามของพระองค์ท่านครับกับพระนามของพระพี่นางนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยยังมีพระชนชีพอยู่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีผู้ที่มีจิตกุศลนะฮะโดยคุณเจริญ
คุณหญิงวรรณาศิริวัฒนภักดีและครอบครัวนะครับบริจาคเงินทั้งหมดเลยนะฮะสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางครับคุณวิทูลครับต้องบอกว่าเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคไตแห่งแรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นแห่งแรกของโลกด้วยที่ยังเหลืออยู่เคยมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปเป็นโรงพยาบาลทั่วๆไปเพราะว่าไม่สามารถที่จะหาอะไรเข้ามาเลี้ยงตัวเองได้และที่สำคัญตรงนี้นะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับที่ไหนครับตรงติดกับกรมแพทย์ฐานบกนะฮะถนนสีถนนพญาไทถนนพญาไทตรงข้ามโรงหนังเซนจูรี่ค่ะนะฮะเซนจูรี่ไปอีกนิดนึงก็ถึงลาดวิถีแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่ากองทัพบกเนี่ยก็เล็งเห็นความสำคัญแล้วก็ทำอะไรเพื่อพระเจ้าอยู่หัวนะฮะจริงๆพื้นที่เนี่ยอยู่ในการครอบครองของกองทัพบกนะครับหรือกรมแพทย์ฐานบกนี่แหละเครื่องมือทันสมัยหมดเครื่องมือทันสมัยหมดรับได้เป็นพันพันคนเป็นพันคนเป็นพันคนนี้อันนี้หมายถึง OPD นะฮะแล้วก็อย่างพื้นที่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ที่เจ้าของจริงๆคือเป็นของทางฐานบกไม่ใช่ครับเป็นฐานบกเนี่ยใช้อยู่นะครับแล้วก็ราชพัสดุกรมธนารักษ์เนี่ยเป็นเจ้าของได้ค่ะคุณหมอคะมีสายจากทางบ้านเข้ามานะคะคุณณฤมลอยู่ในสายค่ะคุณณฤมลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจะถามอะไรคะอยากจะถามเกี่ยวกับคุณพ่อเป็นโรคไตนะคะค่ะครับแล้วแกอยู่ในระยะไหนก็ยังไม่ทราบนะคะก็ว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาจะให้ยาขับที่ว่าเป็นน้ำแล้วก็มีถุงผงนะคะเขาบอกว่าแมงกานีสอะไรบางอย่างค่ะแล้วยังไงคะแล้วตอนนี้แกอยู่ในระยะไหนแล้วคะอ๋อคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วครับ82ค่ะครับโดยปกตินะครับคนผู้ใหญ่ที่สูงอายุการทำงานของไตก็เสื่อมลงอยู่แล้วแล้วท่านมีเบาหวานมีความดันมีหัวใจมีโรคไขมันสูงด้วยหรือเปล่าครับไม่ค่ะไม่มีไม่มีเลยนะครับถ้าจะบอกระยะที่เท่าไหร่ยังไงได้นะครับเราคงดูจากอาการอย่างเดียวไม่ได้จะต้องเจาะเลือดจะต้องตรวจปัสสาวะแล้วก็มาคำนวณดูว่าความสามารถในการกำจัดของเสียโดยไตที่ยังมีอยู่นี่นะครับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าปกตินะครับคุณธารมนได้เคยพาคุณพ่อไปตรวจละเอียดค่ะค่ะว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงแกเคยได้ให้เลือดแล้วค่ะครั้งหนึ่งไปตรวจแล้วใช่ไหมว่าตรวจเลือดเลยใช่ไหมค่ะตรวจเลือดทีนี้แกพ้นมากี่เปอร์เซ็นต์คุณหมอบอกว่าเลือดแกต่ำมากแค่13%ค่ะคือยังไงคะอย่างนี้แล้วก็วันนั้นก็ได้ใส่เลือดครับถ้าตรงนี้จะให้ผมแนะนำแปลผลจากที่เล่ามาให้ฟังนะครับโรคไตนี่นะครับเพราะไตเนี่ยจะมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนอย่างหนึ่งครับคุณวิทูลค่ะนะเขาเรียกอิริโทรพอยตินฮอร์โมนตัวนี้เป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายหรือไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังหรือไตวายเรื้อรังนี่นะครับนะในระยะหลังๆเนี่ยการสร้างเม็ดเลือดแดงมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นอย่างของคุณพ่อเนี่ยเหลือ 13% ปกติเนี่ยอย่างลุงแจ่มหรือคุณวิทูลเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณใกล้ๆ40กว่าเปอร์เซ็นต์70นะหมายถึงตัวฮิมโตฟิลนะ70นี่อะไรฮะเปล่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเหลือ13ถึงกับต้องให้เลือดเนี่ยถ้าไม่ให้เลือดเนี่ยหัวใจทำงานไม่ไหวนะครับหัวใจจะวายเพราะว่าเลือดที่ปั๊มออกไปเนี่ยมันนำออกซิเจนไปให้ร่างกายไม่พอเขาต้องเพิ่มความเข้มข้นของเลือดให้อยู่อย่างน้อยใกล้ๆ30ทีนี้คุณอนุมนจะถามว่าอะไรนะครับจะถามว่าถ้าแกไม่ยอมไปฟอกไตนะคะไม่ยอมไปฟอกไตเพราะอะไรคะต้องถามก่อนกลัวไม่แกบอกว่าถ้าแกฟอกไตแล้วไม่จะบอกว่าแกอายุมากแล้วแต่ลูกก็เป็นกังวลนะคะครับนี่คุณณฤมลอยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดครับอยู่ต่างจังหวัดค่ะอ๋อแล้วครับที่ไหนฮะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะศรีสะเกษ
ทำไงเนี่ยมี มายังไงได้คะมาที่สถาบันโรคไตโหไกลไปเนาะไกลแต่ว่าถ้าจะมาแล้วถ้าคุณพ่อยอมมาคุณนรุวนสะดวกมาไหมคะถ้าจะมาก็ไม่ค่อยสะดวกนะคะคงฮะผมทำเองด้วยนะครับเพราะว่าเวลาฟอกแล้วนะครับต้องพักต้องไม่บางอย่างต้องพักแล้วพวกนี้ต้องฟอกตลอดอย่างเช่นอาทิตย์ละ2ครับหรือ3ครั้งแล้วแต่ว่าการทำงานของไตเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ศรีสะเกษมากรุงเทพแต่ละทีเนี่ยมันลำบากลำบนก็ต้องอย่างคุณวิทูลว่านะครับจังหวัดใหญ่ที่ใกล้ๆมันจะมีอะไรบ้างอุดรไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ข้างล่างอ๋อภาษาใต้ต้องเป็นอุบลอุบลใช่ไหมครับอุบลสุรินทร์อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ศรีสะเกษก็น่าจะมีนะก็เจริญกันก็แนะนำให้ก็แนะนำให้ไปอยู่ใกล้ๆเพราะว่าค่าใช้จ่ายจะสูงมากที่บอกว่าเป็นโรคพาจนเนี่ยก็เพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงมากปกติก็เสียครั้งละ 3,000 อาทิตย์นึง3ครั้งก็เกือบหมื่นละครั้งละหมื่นเดือนนึงก็ต้องหายได้ 4-50,000 อ๋อของที่โรงพยาบาลไม่ถึงครับนะฮะเพราะว่าไม่ได้เป็นโรงพยาบาลเพื่อมุ่งค่ากำไรค่ะแล้วก็อยู่ที่ครั้งนึงเท่าไหร่แต่อยู่ต้องกรุงเทพครั้งนี้อยู่ศรีสะเกษจะมาหาคุณหมออันนี้มาไม่ได้อยู่แล้วมาไม่ได้แล้วสถาบันเท่าไหร่ฮะครั้งละ 2,200 นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีค่าอะไรต่ออะไรอย่างอื่นด้วยเช่นค่าคุณหมอที่ไปดูแลนะครับค่าอะไรต่างๆเนี่ยค่าราชการเบิกได้นะครับค่าราชการเบิกได้ 2,000 ก็มีเสียส่วนเกินอยู่นิดหน่อยนะครับค่ะแนะนำคุณนรุวนยังไงคะก็อย่างที่คุณวิทูลว่านะครับก็คงต้องไปจังหวัดใหญ่ที่ใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งไปที่โรงพยาบาลที่ศรีสะเกษนะครับไปดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณหมอทางโน้นเนี่ยคงแนะนำอยู่แล้วล่ะทีนี้อย่างที่คุณนรุวนว่าคุณพ่อไม่อยากทำเพราะว่ากลัวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตดีขึ้นกว่าไม่ได้ทำเลยครับขั้นตอนแรกอาจจะต้องรองพ่อนะชวนไปตรวจนะคะไปดูให้กำลังใจให้กำลังใจอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องการกินด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ครับค่ะขอบคุณคุณนรุวนค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนดีไหมเดี๋ยวพักกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาช่วงสุดท้ายยังคุยกันต่อนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่านอกจากสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์นะคะจะรักษาซึ่งถือว่ามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างถูกกว่าที่อื่นใช่ไหมคะแล้วก็มีการดูแลอย่างครบวงจรที่นั่นด้วยครับยังมีการให้ความรู้ในแง่ของการป้องกันโรคไตเรื้อรังด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะกลับมาช่วงสุดท้ายของลุงแจ่มออนแอร์เรากำลังอยู่กับเรื่องของโรคไตนะคะเรื่องของปัญหาการทั้งการดูแลการรักษาด้วยนะคะเป็นโรคพาจนนั่นสิหาเงินมาเท่าไหร่นะครับถึงจุดนี้ให้หมอหมดอ่ะค่ะมีสายจากทั้งบ้านรอนะคะท่านนี้เป็นผู้ป่วยโรคไตในระยะสุดท้ายอายุ70ปีคุณสุจิตอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณสุจิตคะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับค่ะถามเลยครับคุณหมอนั่งอยู่ข้างๆผมนี่แหละครับครับครับผมคือผมชื่อนายสุจิตชวีวงศ์อายุ73ปีแล้วนะฮะครับคุณลุงป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังขั้นสุดท้ายนะฮะครับครับคราวนี้ผมติดไปติดต่อที่ประกันสุขภาพทั่วหน้าเพื่อขอสิทธิ์บัตรทองรักษาโรคไตด้วยเครื่องฟอกไตนะฮะซึ่งทางประกันสุขภาพทั่วหน้าเขาไม่ให้เขาบอกว่าให้ไปฟอกหน้าทองนะครับค่ะคุณลุงคะคุณลุงสุจิตคะขอโทษนิดนึงนะคะช่วยกรุณารบกวนปิดทีวีแล้วจะได้สนทนากันทางโทรศัพท์จะได้ยินชัดเจนนะคะมาพูดชัดพูดดังนิดนึงเพราะว่าผม73ผลแกหูตึงนะค่ะคุณลุงสุจิตรบกวนปิดทีวีจะได้ยินกันชัดเจนนะคะคุณลุงคะครับจะให้ทำยังไงครับขอโทษค่ะคุยกันต่อเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรจะให้ฟอกหน้าท้องกับเครื่องมันต่างกันยังไงฮะตรงนี้ต้องเรียนคุณลุงนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นนโยบาย
นะครับของหลักการสุขภาพอยากจะเรียนถามคุณหมอนะฮะครับฮัลโหลครับถามเลยค่ะถามได้หรือยังครับได้ครับเชิญค่ะไม่ถามนานแล้วครับฮะมันไม่ค่อยชัดเลยค่ะคุณลุงสุจิตได้ยินดิฉันไหมคะครับฮัลโหลได้ยินดิฉันไหมคะไม่คุณลุงรบกวนปิดทีวีก่อนนะคะจะได้สนทนากันได้ยินชัดเจนนะคะไหนนะฮะฮัลโหลถามอะไรครับคืออย่างนี้ผมไปติดต่อทางประกันสุขภาพทั่วหน้านะฮะที่แจ้งวัฒนะนะฮะเขาบอกว่าผมเขาจะไปขอสิทธิ์บัตรทองรักษาฟอกไตด้วยเครื่องฟอกไตเทียมนะฮะทางประกันสุขภาพทั่วหน้าเขาไม่ให้เขาให้ไปฟอกหน้าทองครับคราวนี้ผมเรียนว่าผมฟังจากนายกยิ่งรักบอกว่า30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยถึงโรคไตด้วยผมก็ยังอยากว่าจะไปขอสิทธิ์บัตรทองเพราะว่าผมฟอกอยู่ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวนะฮะครับฟอกแต่เขาไม่ให้สิทธิ์บัตรทองเพราะว่าเขาบอกว่าต้องไปก่อนตุลา51คือตอนนี้จะได้บัตรทองค่ะได้สิทธิ์ค่ะคือตอนนี้500บาทค่ะตอนนี้คุณลุงลำบากในเรื่องของการจะไปรักษาถูกต้องไหมคะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำเลยค่ะทางจะไปรักษายังไงได้เขาก็ให้เสียราคาเต็มจะจ่ายเองค่ะนะผมรักษามาแล้ว3ปีเสียไปแล้ว 600,000 อันนี้ผมไปขอเขาบอกไม่ให้ค่ะค่ะครับฮัลโหลฮะก็นี่แหละฮะพาจนเลย 600,000 เดินไทยก็ไม่ได้ใช่ไหมผมจะมีหนทางที่จะได้บัตรทองตามที่นายกยิ่งรักว่าไหมฮะรักษาโรคไตด้วยเครื่องฟอกไตเทียมเสีย500บาทนะฮะคุณหมอตอบแทนนายกได้ไหมแม่เอาอยู่ไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้สงสัยจะเอาไม่อยู่คุณวิทูลครับทำไมฮะคืออย่างนี้นะครับเท่าที่ทราบนะครับในส่วนของนโยบายของบัตรทองเนี่ยถ้าผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายเขาจะให้ฟอกไตทางหน้าท้องก่อนค่ะตอนนี้เรียนว่าเขาก็ยืนยันให้ฟอกหน้าท้องผมก็ยืนยันว่าผมฟอกหน้าท้องไม่ได้เพราะว่าผมมีกำลังที่จะเสีย500บาทตามสิทธิ์บัตรทองนะฮะเขาก็ไม่ให้สิทธิ์อันนี้ซึ่งผมฟังจากนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าได้ถึงโรคไตเข้ามาประกันสุขภาพเขากันเอาไว้ว่าไม่ให้นะครับเพราะว่าผมก็ยอมเสียถ้าได้สิทธิ์บัตรทองก็เสีย500บาทใกล้พวกลูกก็ยอมเสียใช่ไหมถ้าไม่ให้ผมก็ต้องเสียค่าฟอกเต็มซึ่งเนี่ยก็ลูกก็ไม่มีปัญญาที่จะให้ผมก็เนี่ยถึงบอกว่าโรคพาจนเนี่ยลูกจนเลยค่ะคือกำลังไม่มีแล้วล่ะค่ะถ้าแนะนำเลยดิคือแนะนำอย่างไรดีเนี่ยนะครับก็คงต้องบอกว่าอยู่ที่คนที่วางนโยบายครับนะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าท่านนายกบอกว่าให้หมดก็จบนะฮะก็จบอย่างที่คุณวิทูลว่าหมายถึงครอบคลุมหมดไม่ต้องระบุว่าเฉพาะการไปล้างหน้าท้องเท่านั้นใช่ครับนะฮะทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ให้เหมือนกันสำหรับคนที่ไปฟอกไตทางเส้นเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะในกรณีที่ไม่สามารถฟอกทางหน้าท้องได้อย่างเช่นคนไข้เคยผ่าตัดมาแล้วคนไข้เคยทำทางหน้าท้องแล้วมีโรคมีติดเชื้ออันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ว่าคุณทำวิธีนี้ไม่ได้หรอเขามีช่องว่างหมายถึงว่ามีกรณีอนุโลมไม่ได้ อย่างเช่นกรณีนี้ระยะสุดท้ายแล้วมันก็สุดท้ายทุกคนนะครับมีเยอะมีอีกสายนึงเข้ามาแต่ว่าไม่ครอบคลุมนะคะมีสายนึงเข้ามาคุณลุงสุจิตคะคุณลุงสุจิตคะครับครับคุณลุงทิ้งเบอร์ไว้ให้ทีมงานเบื้องหลังนะคะไหนนะฮะ
คุณลุงช่วยทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทีมงานหน่อยนะคะเดี๋ยวทีมงานอ๋อๆได้ครับค่ะค่ะเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงฝากหลังไมค์เลยนะคะให้ทีมงานนะคะเดี๋ยวครับครับเบอร์โทรศัพท์ผมจะสอบถามให้ทีเดี๋ยวคุณลุงให้ทีมงานเลยค่ะไปที่อีกสายนึงเลยนะคะไปที่สายสุดท้ายสายของคุณอะไรค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะค่ะจากไหนคะคุณอะไรฮัลโหลค่ะคุณอะไรสว่างค่ะค่ะคุณอะไรรบกวนปิดทีวีก่อนแล้วคุยกันทางโทรศัพท์นะคะปิดรักษาอยู่ข้างนอกค่ะครับค่ะถามอะไรครับอยากจะถามคุณหมอว่าคุณพ่อเป็นโรคไตค่ะประมาณ 20% นี่ประมาณไหนคะ 20% นี่ก็อยู่ระหว่างแล้วก็ 4-5 เนี่ยครับค่ะเป็นไปโรงพยาบาลมาแต่ว่าคุณหมอให้ยามาทานแล้วก็นัดแอมทัสซาวบอกว่าไตพ่อคุณเหลือแค่ 20% หนูว่าไม่ทราบว่าเป็นขนาดไหนอือครับขนาดไหนก็อย่างที่บอกไงครับก็คงอยู่ระหว่าง 4-5 ครับคือจะเรื้อรังครับอันตรายไหมก็ถือว่าหนักคุณพ่อมีเบาหวานความดันไขมันมีโรคหัวใจไหมครับอ๋อไม่มีค่ะคุณหมอคุณพ่อเป็นพอดีไปเจอต่อมลูกหมากเลยค่ะครับค่ะไปดูไปเจอลูกหมากอีกค่ะเจอลูกหมากเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะหรือเป็นอะไรคะค่ะพอว่าคุณหมอบอกไปเจอตรงลูกหมากก่อนแล้วก็ถึงไปเจอไตค่ะหมอก็ให้ยามาทานก่อนแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุ89ปีค่ะครับค่ะก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าอายุก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับซึ่งจะทำให้ไตเสื่อมลงได้แล้วก็คงอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ประกอบกันเข้าไปนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าก็คงต้องหนึ่งรับประทานยาตามที่คุณหมอบอกอันที่สองลดอาหารเค็มนะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจจะทำให้เป็นผลต่อไตโดยเฉพาะเรื่องยาอย่ากินยานะครับยาบางอย่างเนี่ยยาแก้ปวดข้อหรืออะไรที่ไปซื้อตามร้านขายยาเนี่ยนะครับบางครั้งทานแค่เม็ดเดียวนะครับก็ทำให้ไตวายเรื้อรังได้ครับแค่เม็ดเดียวเหรอฮะแค่เม็ดเดียวก็เป็นได้ครับจะบางคนเม็ดไหนมันก็จะเป็นกลุ่มของยาอันนี้นะครับยามีประโยชน์ไม่มีขนาดเดียวกันอีกด้านนึงมันก็จะมีโทษด้วยถ้าใช้ไม่ถูกวิธีนะครับก็ให้กินยาที่คุณหมอสั่งไว้ใช่ไหมคะครับค่ะมันมียาแก้ปวดด้วยค่ะคุณหมอแก้ปวดนี่ไม่ได้หมายถึงแก้ปวดเป็นทุกชนิดนะครับบางชนิดเท่านั้นเองแล้วก็ควรจะไปตรวจตามนัดทุกครั้งนะครับค่ะคุณหมอนัดอีก3เดือนค่ะนัดแปลนตัวสาวค่ะครับค่ะตอนนี้คนชงจะถามอีกเยอะค่ะเอาว่าถ้าหมดเวลาแล้วพอดีถ้าจะถามคุณหมออีกต้องไปที่ไหนฮะตอนนี้คุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลอะไรนะฮะค่ะสถาบันตรงนี้นะครับก็อย่างที่ครับสถาบันโรคไตโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เนี่ยนะครับครับของเราเนี่ยนอกจากดูแลรักษาครบวงจรแล้วนะตั้งแต่ตรวจผู้ป่วยนอกนะครับดูแลผู้ป่วยในฟอกไตทางเส้นเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้วจนกระทั่งปลูกถ่ายไตนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการป้องกันที่ไปทำที่ชุมชนให้ความรู้ด้วยครับให้ความรู้ประชาชนขอเบอร์โทรศัพท์เลยนะขอเบอร์โทรศัพท์เลยได้ไหมคุณหมอจำได้ไหมเบอร์โทรศัพท์นะฮะ02-02-684-5000ครับ02-684-5000นะคะคุณอะไรครับแพงไหมคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ก็สามารถที่จะพาญาติที่ป่วยเป็นโรคนี้นะคะแพงไหมของคุณหมอเอาคุณแพงเปล่าครับคุณวิชูนถามว่าแพงไหมต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยราคาเท่ากับโรงพยาบาลรัฐนะครับถ้าราชการเบิกได้ตามระเบียบของกรมบัญชีกลางผมจะไปหาเงิน5-6 แสนนั่นไงฮะอ๋อไม่ใช่เพราะรายนั้นใช้600,000อีกอย่างที่สำคัญนะฮะลืมบอกไปว่าจะมีเรื่องของงานการวิจัยเพื่อหาทางป้องกันโรคไตเรื้อรังด้วยแล้วก็ฝึกอบรมบุคลากรบุคลากรไม่พอยังรับอีกเยอะไหมคะอะไรนะครับยังรับอีกเยอะมาได้นะคะบุคลากรก็สำคัญในการดูแลขอบคุณสายคุณอะไรด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะครับคนก็เป็นกันเยอะนะแสดงว่าเปิดสายนิดเดียวก็มากันครับค่ะเดี๋ยวจดไม่ทันเดี๋ยวติดตามทางFacebook หรือว่า Twitter ของสถานีข่าวระวังภัยนะคะเบอร์โทรศัพท์รายละเอียดต่างๆนะคะวันนี้นะต้องพูดคำ
ว่าไม่มีโรคเป็นล่ามประเสริฐยังใช่ไหมคุณหมอย้ำเรื่องของการดูแลสุขภาพการกินการจะนำสารเคมีนำยาต่างๆเข้ามาในร่างกายการดูแลชีวิตในยุคนี้ออกกำลังกายอาหารแล้วก็ตรวจสุขภาพใช่ค่ะมีเนี่ยลุงแจ่มเนี่ยบอกว่ากลัวตรวจแล้วจะเจอศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ธีรชัยฉันทะโรจน์ศิริค่ะผู้อำนวยการสถาบันโรคไตภูมิราชนครขอบคุณครับรอท่านอยู่ครับกำลังรอท่านอยู่นะครับจะได้ตรวจว่าเป็นโรคไตหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องสำคัญครับครับวันนี้หมดเวลาของรายการลุงแจ่มออนแอร์แล้วนะคะท่านผู้ชมมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจแบบนี้ส่งข้อมูลมาได้ในโซเชียลมีเดียหรือว่าแบบเดิมๆจดหมายมานะคะเราชอบอ่านนะคะส่งมานะคะทางที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ